จะเป็นยังไงเมื่อหนุ่มดวงซวยตกงานแฟนกำลังท้องแก่ได้รับข้อเสนอจากเพื่อนซีให้รับการช่วยเหลือจากชายปริศนาแต่แทนที่ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายกลับต้องไปเจอความลึกลับที่สุดจะยั่งถึงสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังดราม่าลึกลับระทึกขวัญเรื่องแมโนโดรมหนังปี2023นำแสดงโดยเจสซี่เอสเซนเบิร์กเอเดียนบรอดี้และโอเดซ่ายังหนังเริ่มต้นที่คนขับรถแท็กซี่ชื่อลาฟกำลังดูลูกค้าหรือคุณแม่คนหนึ่งให้นมบุตรอยู่หลังรถแต่พอเธอรู้ว่าเขามองก็ตกใจจึงขอลงจากรถทว่าเขาก็ตีมึนแล้วจะไปส่งเธอเหมือนเดิมหล่อนที่โมโหจึงตะโกนสั่งให้เขาจอดแล้วก็ลงจากรถไปโดยห้ามเขามาแตะต้องตัวเธอเด็ดขาดหลังลาฟส่งลูกค้าคนสุดท้ายก็ไปออกกำลังกายที่ยิมโดยมีเพื่อนสีชื่อเจสันที่มาออกกำลังกายด้วยคอยให้กำลังใจซึ่งพอเขาออกกำลังกายเสร็จก็เตรียมตัวจะกลับบ้านโดยไม่ลืมถ่ายรูปตัวเองตอนแบ่งกล้ามเก็บเอาไว้ด้วยเมื่อลาฟขับรถมารับแฟนสาวก็เตือนให้เธอกินอาหารที่มีประโยชน์เพราะกลัวลูกในท้องจะไม่ได้รับสารอาหารที่ดีแต่เธอก็ไม่สนแล้วเปลี่ยนเป็นบ่นหัวหน้าที่บ่นด่าเธอไม่หยุดแล้วคอยย้ำให้ยิ้มต้อนรับลูกค้าอยู่เสมอแม้เขาจะรู้เธออารมณ์แปรปรวนช่วงท้องแต่ก็ไม่เห็นด้วยเรื่องยิ้มเนื่องจากงานของเธอมันไม่ได้หนักแถมยังเงินดีดังนั้นก็อีแค่การยิ้มก็สมควรทำตามที่หัวหน้าแนะนำนั่นจึงทำให้เธอไม่ค่อยพอใจส่วนที่เขาแอบดูลูกค้าตอนให้นมบุตรเมื่อต้นเรื่องก็ไม่ได้มองเพราะความหื่นแค่จะมองดูวิธีการเลี้ยงลูกเท่านั้นต่อมาทางคู่ก็ไปเลือกซื้อของกินกับข้าวของเตรียมไว้ให้ลูกซึ่งพอลาฟเห็นคู่เกกำลังเลือกซื้อของก็ทำท่าไม่พอใจแฟนสาวเลยชวนไปจ่ายเงินแต่เงินกระดันไม่พอเธอจึงหยิบสินค้าออกชิ้นหนึ่งทำให้พนักงานไม่พอใจเพราะต้องเรียกผู้จัดการมาแก้ไขซึ่งพอพนักงานเดินไปรับปลาแฟนสาวก็แซวเหมือนที่โดนหัวหน้าบ่นว่าอย่าลืมยิ้มล่ะรุ่งขึ้นเมื่อลาฟมาออกกำลังกายขณะกำลังเล่นกล้ามหน้าอกเจ้าลำหรือสมาชิกคนหนึ่งที่หันมาเห็นเขาก็เดินมาออกกำลังกายข้างๆแล้วใช้น้ำหนักที่มากกว่าเขาแถมยังมองเขาด้วยหางตาเหมือนหยามกันนั่นจึงทำให้เขาไม่ค่อยพอใจนักเมื่อลาฟออกกำลังกายเสร็จก็มานั่งคุยกับเจสันในรถซึ่งเจสันก็เสนอขายรองเท้าคู่หนึ่งให้แต่ลาฟก็ปฏิเสธโดยบอกขอไปซื้อเดือนหน้าเนื่องจากยังไม่มีเงินเจสันเลยรู้สึกเป็นห่วงลาฟเนื่องจากรู้เขาตกงานมาพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้งานใหม่ช่วงนี้จึงรับจ็อบขับรถแท็กซี่ไปพลางๆแล้วพอเห็นเขาดูเครียดก็บอกรู้จักคนที่จะพอช่วยเรื่องเงินและถ้าหากลาฟสนใจก็จะพาไปเจอกับคนพวกนั้นซึ่งพอลาฟรู้คนพวกนั้นช่วยเหลือจนเจสันตั้งตัวได้ก็เริ่มสนใจแต่ก็ขอกลับไปคิดดูก่อนครับขณะลาฟรอแฟนสาวเลิกงานอยู่ในรถก็พบชายใส่ชุดซันต้าหันมาโชว์เปลือยท่อนล่างใส่เขาทำให้เขาตกใจจึงลงไปหาเรื่องซึ่งเจ้าซันต้าก็งงๆว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรดีที่แฟนสาวออกมาจากร้านเขาเลยยอมกลับขึ้นรถแต่โดยดีและคิดว่าตัวเองคงตาฝาดไปในเวลานี้แฟนสาวท้องโตขึ้นมากหมอเลยแนะนำให้ไปตรวจเพิ่มเติมทำให้ลาฟหนักใจเพราะการตรวจแต่ละครั้งต้องใช้เงินเยอะซึ่งแฟนก็เล่าให้ฟังว่าตอนไปหาหมอจู่ๆเธอก็ร้องไห้ออกมาซึ่งก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขาเลยปลอบเธอแล้วย้ำถามถึงค่าใช้จ่ายอีกครั้งเธอจึงถามเขากลับเพื่อความแน่ใจตกลงเราจะยังไปต่อคือมีลูกด้วยกันใช่ไหมแต่ลาฟก็ไม่ได้ตอบอะไรเธอรุ่งขึ้นลาฟก็ตัดสินใจไปเจอเพื่อนๆของเจสันซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มชื่อแดนแล้วระหว่างทานอาหารร่วมกันลาฟก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคที่ทุกคนรู้เรื่องเขาถูกไล่ออกจากงานเพราะเจสันเล่าให้ฟังแต่พอเห็นทุกคนเป็นห่วงและเข้าใจจิตใจเขาดีก็ไม่ได้ว่าอะไรยิ่งทุกคนรู้แฟนของเขาท้องแก่ก็ให้กำลังใจทว่าสักพักก็สังเกตเห็นแขนของทุกคนมีรอยแผลเป็นรูปร่างแปลกๆหลังทานอาหารเสร็จลาฟก็รีบกลับมาที่รถเพื่อกินโปรตีนแท่งทันใดนั้นก็พบแดนตามาคุยด้วยเนื่องจากเห็นเขาไม่แตะอาหารอะไรเลยอีกอย่างก็กลัวเขาอึดอัดที่ทุกคนยุ่งวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกลับขอบใจเสียด้วยซ้ำที่ทุกคนเลี้ยงเครื่องดื่มแต่พอแดนเล่าว่าเคยลำบากคล้ายๆเขาและเขามีลักษณะเหมือนกันก็ถามลักษณะแบบไหน
แดนจึงตอบแบบที่ไม่เคยมีใครยื่นมือมาช่วยไม่มีใครสนใจพร้อมเล่าถึงทุกคนที่รู้ถึงความเจ็บปวดของการถูกพ่อไม่เหลียวแลและรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนั่นจึงทำให้ลาฟนึกถึงเรื่องราวแย่ๆในอดีตก่อนจะถูกแฟนสาวปลุกเนื่องจากฝันร้ายแต่พอตื่นก็ไม่ได้เล่าอะไรให้แฟนฟังดาลาฟเมื่อลุกขึ้นมาเห็นต้นไม้ประดับก็โมโหที่แฟนสาวมารื้อข้าวของส่วนตัวเธอเลยอ้างแค่เห็นมันอยู่ในกล่องอีกอย่างก็ใกล้ถึงหน้าเทศกาลคริสต์มาสจึงนำมาประดับแต่เขาก็ยังโมโหอยู่ดีเพราะเคยบอกเธอแล้วว่าห้ามไปยุ่งทว่าพอเห็นเธอเริ่มอารมณ์เสียก็เปลี่ยนเรื่องคุยต่อมาหลังลาฟออกกำลังกายเสร็จเจสันก็นำรองเท้ามาให้โดยบอกเป็นของขวัญจากทุกคนทำให้เขารู้สึกแปลกๆแต่ก็รับไว้ด้วยความยินดีดังนั้นเมื่อแต่งตัวเสร็จเลยขับรถไปหาคนพวกนั้นอย่างบ้านนอกเมืองโดยที่ไม่ได้บอกแฟนสาวเมื่อลาฟมาเจอกับทุกคนทุกคนก็มานั่งรวมกลุ่มกันเพื่อต้อนรับเขาซึ่งแดนที่แทนตัวเองว่าพ่อก็เล่าให้เขาฟังว่าล้มเหลวกับชีวิตแต่งงานมาถึง3หนทั้งที่เป็นคนรักครอบครัวจากนั้นก็ให้ลาฟแนะนำตัวแต่พอเห็นเขาพูดแค่สั้นๆก็บอกสถานที่นี้เป็นที่ที่ปลอดภัยเราสามารถพูดความจริงออกมาได้โดยปราศจากความกลัวเจ้าแวนที่เห็นเขายังไม่กล้าพูดและแทนตัวเองว่าลูกก็บอกตัวเองไม่ได้ร่วมรักมา1ปี4เดือนตามมาด้วยเจสันที่ไม่ได้ร่วมรักมา2เดือนแล้วส่วนเจ้าหนวดก็แบ่งปันเรื่องราวของตัวเองที่ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะที่4ซึ่งหมอก็บอกคงเหลือเวลาอีกแค่6เดือนเพียงแต่เมื่อวานเป็นวันครบรอบ1ปีที่รู้ผลการตรวจร่างกายทุกคนเลยดีใจที่เจ้าหนวดยังแข็งแรงจากนั้นลูกๆ กับพ่อก็แบ่งปันเรื่องราวว่าแต่ละคนไม่ร่วมรักมาเป็นเวลาเท่าไหร่กันบ้างซึ่งส่วนมากก็เป็นเพราะมีแฟนหรือภรรยานิสัยไม่ดีหลังลาฟได้ฟังเรื่องราวของทุกคนก็รู้สึกแปลกๆเพราะทุกคนคิดว่าการไม่ร่วมรักคือการดึงอำนาจของผู้ชายกลับคืนมาแต่พอทุกคนปฏิบัติกับเขาอย่างดีก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วพอสำรวจไปรอบๆก็พบทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้ดาลาฟเมื่อเดินไปเจอห้องของแดนแล้วเห็นเฟอร์นิเจอร์ดูหรูหราก็ลองไปนั่งเก้าอี้สักพักก็เจออาวุธในลิ้นชักเลยหยิบขึ้นมาดูทันใดนั้นแดนก็โผล่มาทักทำให้เขาตกใจแต่แดนก็ไม่ได้ว่าอะไรกลับสนับสนุนให้เขาพกไว้เพื่อป้องกันตัวเพราะต้องขับรถรับคนแปลกหน้าไปทั่วลาฟได้โอกาสถามเจสันกับคนอื่นๆอาศัยอยู่กับแดนเหรอซึ่งแดนก็ยอมรับพร้อมบอกมีบ้านแบบนี้อยู่ทั่วเมืองและทั่วประเทศโดยเหมือนกับครอบครัวทั่วไปแต่คนทั่วไปเลือกครอบครัวของตัวเองไม่ได้ยกเว้นพวกเราแล้วก็ถามกลับเลือกชื่อลูกได้หรือยังเขาจึงตอบถ้าเป็นผู้ชายจะให้ชื่อเจสแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะตั้งชื่อว่าแนนซี่เมื่อทั้งคู่คุยกันได้สักพักแดนก็ถามลาฟเหงาหรืออยู่ดีๆก็โกรธขึ้นมาบ้างไหมเขาจึงพยักหน้ารับแดนเลยถามต่อแล้วจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงพร้อมนำมือไปทาบอกซึ่งพอลาฟหายใจเขาออกเชื้อช้าแดนก็ชักชวนเขามาเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะเห็นถึงความสวยงามอยู่ในตัวเขารวมถึงพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงระดับรุนแรงในการสรรสร้างและทำลายล้างแต่ทุกอย่างนั้นแล้วแต่เขาจะตัดสินใจนั่นจึงทำให้ลาฟยิ้มออกมาทว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจกลับบ้านอยู่ดีในเวลานี้ลาฟดูมีความสุขแล้ววันหนึ่งเมื่อได้รับลูกค้าเด็กและดูจะมีปัญหาเขาก็ให้คำแนะนำแต่พอส่งลูกค้าเสร็จก็พบเด็กลืมโทรศัพท์ไว้เขาเลยนำไปขายเพื่อ นำเงินกลับมาให้แฟนสาวซึ่งตอนนี้ก็ท้องแก่จนเริ่มจะทำงานไม่ไหวโดยหวังจะได้รับคำชมแต่กลับโดนด่าที่เขาขโมยของเพราะไม่อยากให้ลูกที่เกิดมารู้เรื่องราวแย่ๆแบบนี้อีกอย่างตอนนี้สิ่งที่เธอต้องการคือให้เขามาอยู่เคียงข้างเธอต่างหากนั่นเลยทำให้ลาฟรู้สึกแย่มากครับต่อมาลาฟก็กลับมาหาพวกแดนอีกครั้งซึ่งกำลังล้อมวงกล่าวคำปฏิญาณตนกันอยู่สักพักแดนก็ชวนเขาให้เดินเข้ามาอยู่ตรงกลางพร้อมอธิบายเรากำลังเผชิญหน้ากับโทสะและความเจ็บปวดสักพักก็สั่งให้เขาหลับตาพร้อมทาบมือไปที่หน้าอกและถามนายมาที่นี่ทำไมเขาเลยตอบเพราะตกงานกำลังจะมีลูกซึ่งเป็นภาระที่หนักอึ้งแม้แดนจะเข้าใจความรู้สึกนั้นดีแต่ก็อยากให้เขาดำดิ่งลงไปในความรู้สึกนั้นอีกราฟที่ค่อยๆนึกออกจึงบอกเขาไม่ได้รับการเคารพจากนั้นก็โกรธจนตัวสั่นแดนจึงนำมือไปทับที่ตาของเขาและบอกให้ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกมา
ลาฟจึงตะโกนวันนั้นทำให้เขาโมโหสุดๆแล้วก็อาละวาดยกใหญ่เมื่อลาฟมาพาฟืนกับเจสันเจ้าแวนก็ถามเขาได้บอกแฟนสาวหรือยังว่าจะทิ้งเธอนั่นจึงทำให้เขาอึ้งไปเจ้าแวนเลยอธิบายเพราะคนส่วนใหญ่มักมาแล้วก็หายไปหลังได้ระบายครั้งแรกแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ตอบแดนก็เรียกพวกเขาไปต้อนรับคนมาใหม่ส่วนเจสันที่รู้สึกเป็นห่วงลาฟก็พยายามพูดอ้อมๆและบอกตัวเองตอนระบายได้แกล้งทำส่งไปและทิ้งท้ายให้ลาฟดูแลตัวเองดีๆวันต่อมาขณะลาฟมารอแฟนกลับบ้านจู่ๆก็ขับรถไปยิมทำให้แฟนสาวเห็นอย่างนั้นรู้สึกแปลกๆจึงโทรหาแต่เขาก็ไม่รับสายทว่าขณะออกกำลังกายอยู่นั้นเจ้าลามกับพรรคพวกก็มาขอเปลี่ยนเพลงที่เปิดในยิมทำให้ลาฟไม่พอใจจึงเดินเข้าไปหาเรื่องแต่เจสันก็มาห้ามเอาไว้ได้ทันดาลาฟเขาขับรถตามเจ้าลามจนได้รู้มันทำงานอยู่ที่ไหนแล้วระหว่างขับรถกลับก็กดรับโทรศัพท์ที่แฟนสาวโทรเข้ามาโดยอ้างตะกี้ติดลูกค้าอยู่แต่ก็ถามคำตอบคำจนเธอกังวลทว่าก็ตัดบทว่าจะกลับเองแล้วค่อยไปเจอกันที่บ้านจากนั้นเขาก็ไปรับลูกค้าต่อแต่พอเห็นคู่รัก LGBTQ พลอยรักกันในรถก็จอดกระทันหันจนพวกนั้นตกใจแต่พอลูกค้าตัดสินใจจะลงรถเขาก็เหยียบคันเร่งจนมิดแถมยังขับวาเสียวและฝ่าไฟแดงนั่นเลยทำให้ลูกค้าหวาดกลัวมากต่างจากลาฟที่แม้จะกลัวเช่นกันแต่ก็สะใจมากกว่าก่อนนอนแฟนสาวก็ถามลาฟเขาไปทำอะไรมาแต่เขาก็ไม่ตอบเธอเลยบอกเธอรู้ว่าเราต่างมาจากครอบครัวแย่ๆจึงพยายามแบ่งปันความรู้สึกนั้นเพื่อหวังจะเป็นครอบครัวที่ดีเพียงแต่บางครั้งเธอก็คิดว่ามันยังไม่พอดังนั้นวันหนึ่งเธออาจจะปล่อยความเจ็บปวดทั้งหมดออกมาใส่ในขวดนำไปลอยที่ทะเลแล้วสักวันเขาอาจจะลืมเธอก็เป็นได้แม้ลาฟจะตื่นอยู่แต่ก็ไม่พูดอะไรเหมือนเดิมรุ่งขึ้นลาฟก็ไปเลือกซื้อเสื้อกับเพื่อนๆซึ่งเขาก็ชอบเสื้อตัวหนึ่งมากเพียงแต่ว่ามันแพงไปแดนที่เห็นเขาชื่นชอบเลยจะซื้อให้ทำให้เขาลังเลแต่พอได้ยินเจสันบอกให้ค่อยมาซื้อก็รู้สึกเหมือนโดนหักหน้าจึงตัดสินใจซื้อด้วยเงินเก็บก้อนสุดท้ายแต่ระหว่างทั้งหมดเดินออกมาจากห้างจู่ๆเจ้าหนวดก็เจอภรรยาเก่าเข้ามาทักซึ่งแดนก็ไม่สนใจเลยชวนพรรคพวกเดินต่อแต่เจ้าหนวดกลับขออยู่คุยแล้วในขณะทั้งหมดขึ้นบันไดเลื่อนแดนก็ชี้ให้ลาฟดูที่ภรรยาเก่าโวยวายอารมณ์เสียเพื่อชิงอำนาจคืนจนเจ้าหนวดต้องง้อและพยายามไม่ให้เธอโกรธซึ่งสุดท้ายก็ทะเลาะกันทว่าลาฟกับมองต่างออกไปเพราะในสายตาของเขาคือภรรยาเก่าใจสลายที่ถูกทิ้งเจสันที่เห็นเขานิ่งๆเลยเดินมาตามซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ลาฟตัดสินใจกลับไปหาแฟนสาวและจะนำเสื้อไปคืนเพราะจริงๆคือจ่ายไม่ไหวแดนเห็นอย่างนั้นเลยชวนพรรคพวกมาล้อมลาฟไว้ซึ่งเจสันก็พยายามแก้ตัวแทนลาฟแต่แดนก็ผลักเจสันออกไปแล้วให้ลาฟคิดเองแต่จริงๆคือผู้ชี้นำว่าทุกคนต่างก็เฮงซวยและเขาไม่ผิดเพราะสมควรแล้วที่จะทวงอำนาจของตัวเองคืนมาดาลาฟเขาเข้ามาสงบสติอารมณ์ในห้องน้ำแต่พอเห็นชายใส่หมวกมองหน้าก็โชว์ความเป็นชายโดยพุ่งไปเล่นงานจากนั้นก็ไปยิมออกกำลังกายตามเดิมแต่พอยิมยังคงเปิดเพลงที่เจ้าล่ำชอบเขาก็ไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรพวกนั้นทำได้แค่เพียงตะโกนเจ็บใจอยู่ในรถแต่พอรถติดแล้วเห็นเจ้าซันต้าก็คว้าท่อนเหล็กจากนั้นก็ฟาเจ้าซันต้าที่อยู่หน้าร้านขายของชำที่แฟนสาวทำงานอยู่แล้วภาพก็ตัดมาที่ลาฟนั่งดูแฟนออกกำลังกายตามโทรทัศน์อยู่ในห้องพักสักพักเขาก็เดินไปหยิบเบียร์แล้วมาปิดโทรทัศน์แฟนสาวที่เห็นเขาทำแบบนั้นเลยคิดว่าแค่เรียกร้องความสนใจจึงเข้าไปจูบแต่จู่ๆเขาก็ผลักออกเธอที่เริ่มโมโหอีกอย่างช่วงนี้เขาก็เอาแต่งเงียบเลยถามถึงเหตุผลทว่าเขาก็ไม่มีคำตอบให้แล้วก็ไปเก็บข้าวของเตรียมออกจากบ้านนั่นจึงทำให้เธอปรี๊ดแตกเลยบ่นยกใหญ่จนเขาโมโหจึงบอกมีความงดงามล้นเหลืออยู่ในตัวเองรวมถึงมีพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงระดับรุนแรงในการสรรสร้างและทำลายล้างและขณะแฟนกำลังงงๆว่าเขาพูดอะไรออกมานั้นเขาก็จะแฟนไปขังไว้ในห้องแฟนที่โกรธจัดจึงด่ายิ่งกว่าเดิมส่วนเขาก็สาดใจและพยักหน้าให้กับตัวเองในวัยเด็กที่นั่งงออยู่และดูไม่มีอำนาจ
ดาลาฟเขาตัดสินใจไปอยู่ร่วมกับทุกคนที่บ้านของแดนทำให้แดนดีใจเลยจัดพิธีต้อนรับเขาสู่การเป็นบุตรแห่งแมนโดโดมจากนั้นทุกคนก็เฉลิมฉลองร่วมกันหลังฉลองเสร็จลาฟก็เข้าไปในห้องของแดนอีกครั้งซึ่งแดนที่เห็นเขาชื่นชอบอาวุธมากเลยยกให้พร้อมบอกมันเป็นแค่เครื่องมือแสดงออกอย่างหยาบๆของจิตใจคนลั่นไกลส่วนเขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองถูกพ่อทิ้งไปในวันคริสต์มาสตอนยังเด็กจึงต้องดูแลแม่คนเดียวเขาเลยรู้สึกใจสลายนับตั้งแต่นั้นแดนเลยปลอบเขาก็แค่เคยใจสลายดังนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเขาก็ต้องซ่อมแซมใจของตัวเองจะได้ไม่มีใครมาทำร้ายเขาได้เมื่อแดนเห็นลาฟร้องไห้ก็บอกให้เขาเผชิญกับความเจ็บปวดแสดงความเจ็บปวดออกมาและพระเจ้าไม่มีจริงมีแต่เขาเท่านั้นที่ทำได้จากนั้นก็บอกให้เขาพูดตามแต่ว่าพอเขาพูดย้ำๆหลายรอบก็สัตว์หน้าแดนก่อนจะเก็บข้าวของออกจากบ้านไปแต่ก็พบมีรถจอดขวางทางอยู่เลยขับรถพุ่งชนแม้จะออกมาได้แต่รถตัวเองก็พังยับเยินรุ่งเช้าลาฟก็ไปที่ยิมซึ่งพอเจ้าลำเห็นเขาก็บอกเห็นคนอย่างลาฟมานักต่อนักจึงรู้แม้ภายนอกจะดูกลางแต่ภายในจิตใจนั้นว่างเปล่าเขาที่โกรธจัดจึงรอให้มันขับรถออกจากยิมแล้วก็ค่อยๆขับตามจนไปถึงที่ทำงานของมันซึ่งพอเห็นมันเข้าไปด้านในเขาก็ค่อยๆ ย่องตามไปด้วยทว่าพอไปถึงห้องล็อกเกอร์มันก็เข้ามาล็อกเขาจากทางด้านหลังจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันยังดูดดื่มแม้แรกๆลาฟจะขัดขืนนิดหน่อยก็ตามจากนั้นก็มีอะไรอะไรกันครับหลังเสร็จกิจเจ้าลามก็หันมาถามชื่อลาฟก่อนจะแนะนำตัวเองแต่พอจะชวนเขาไปหาอะไรกินก็ถูกลาฟยิงด้วยอาวุธที่แดนให้แล้วก็ขโมยรถของเจ้าลามไปใช้และนำข้าวของของมันไปขายจากนั้นก็ไปหาแฟนสาวที่โรงพยาบาลเนื่องจากลูกคลอดพอดีแล้วภาพก็ตัดมาที่ลาฟกำลังประกอบเตียงให้ลูกสักพักลูกก็ร้องไห้ไม่หยุดเขาเลยต้องเข้าไปอุ้มจนลูกหยุดร้องซึ่งพอเห็นแฟนสาวอาบน้ำเสร็จก็กล่าวสุขสันต์วันคริสต์มาสและชมสีผมของเธอที่พึ่งไปทำมาจากนั้นก็ร้องเพลงคริสต์มาสให้ลูกฟังร่วมกันโดยที่ลาฟไม่ทันสังเกตเห็นเลยว่าแฟนสาวทำหน้าตาโศกเศร้าแทบจะตลอดเวลาครับหลังลาฟกลับจากซื้อของก็พบแฟนกับลูกไม่อยู่จนได้เห็นเธอทิ้งข้อความไว้ว่ายกโทษให้ฉันด้วยนะเขารู้อย่างนั้นจึงรีบออกไปตามหาแต่เพื่อนห้องข้างๆก็มาทักเสียก่อนว่าแฟนสาวได้ฝากลูกของเขาไว้กับหล่อนนั้นจึงทำให้เขาตกใจและเสียใจมากตกดึกคืนนั้นเขาจึงต้องเลี้ยงลูกแต่เพียงคนเดียวแถมตอนนี้เขาก็รายงานว่าเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการสังหารเจ้าลำดาลาฟเขาตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากแดนซึ่งทุกคนก็ให้การต้อนรับเขาอย่างดีแต่สักพักเขาก็สังเกตว่าทุกคนทำตัวแปลกๆยิ่งเห็นรถตำรวจมาป้วนเปี้ยนหน้าบ้านเลยได้รู้เจสันโทรมาบอกเรื่องของเขากับแดนตั้งแต่เช้าเลยเครียดมากกว่าเดิมดังนั้นจึงตัดสินใจจะหนีแต่ก็เปลี่ยนใจเป็นนำอาวุธขึ้นมาขู่แดนให้ช่วยแดนที่เห็นลูกๆตกใจก็ปลอบให้ทุกคนใจเย็นๆและมองลาฟแขกกำลังจะบอกอะไรกับเราอยู่ต่างหากพร้อมกับให้เขาหายใจเขาออกช้าๆเมื่อลาฟใจเย็นลงก็พบตำรวจมาเคาะประตูเรียกเนื่องจากพบรถของเจ้าล่ำที่เขาขับมาอยู่ด้านนอกเขาจึงสติแตกขึ้นมาแดนเลยปลอบให้เขาคิดดูให้ดีๆและเขาทำได้เพราะการตัดสินใจของเขาจะเป็นตัวกำหนดทุกอย่างลาฟเลยถามพ่อแดนอีกครั้งว่าเวลามองเขาพอเห็นอะไรแดนจึงตอบว่าเห็นยักษ์ผู้อ่อนไหวและโหดเหี้ยมทลายขีดจำกัดของโลกสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองแต่ก่อนลงมือก็พูดคำปฏิญาณขึ้นมาพร้อมทุกคนว่าเราจะไม่ยอมให้ใครกดขี่เราจะไม่ยอมอ่อนเพื่อใครเราจะไม่แตกสลายเพื่อใครเราสร้างไฟขึ้นมาและจะทวงมันคืนรวมถึงหยิบฉวยของที่เป็นของเราซึ่งพอทุกคนท่องจบเขาก็ยิงพ่อแดนจากนั้นก็ยิงตำรวจที่บุกเข้ามาก่อนจะขับรถหนีไปเมื่อลาฟเห็นรถตำรวจขับตามมาก็ทิ้งรถแล้ววิ่งหนีลอดอุโมงค์ข้ามแม่น้ำข้ามภูเขาอยู่หลายวันจนมาโผล่ยังบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็รีบตรงไปที่ห้องครัวเพราะหิวมากแต่ขณะกำลังกินอยู่นั้นพอครัวก็มาเห็นเขาเข้าแล้วพอเห็นเขายกอาวุธขึ้นมาขู่ก็วางมีดพร้อมบอกให้เขาใจเย็นๆก่อนจะแนะนำตัวเองและเสนอตัวจะช่วยลาฟ
นั่นจึงทำให้เขาเสียใจแล้วก็จะจบชีวิตตัวเองอีกครั้งเพียงแต่กระสุนนั้นหมดพอดีจากนั้นก็ล้มฟุบลงไปครับเมื่อลาฟื้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากพ่อครัวโดยนำอาหารมาให้แล้วขณะกำลังกินพ่อครัวก็เล่าให้ฟังว่ามีพ่อเป็นคนหาปลาซึ่งพ่อครัวก็จำไม่ค่อยได้เท่าไรยกเว้นอยู่เรื่องเดียวคือตอนเด็กได้ออกไปหาปลากับพ่อแต่สักพักก็ตกเรือซึ่งพ่อครัวก็พยายามพยุงตัวให้ลอยขึ้นเหนือน้ำทว่าขณะจมหลายครั้งเข้าก่อนนึกไม่รู้จะโผล่พ้นน้ำได้อีกไหมแต่ขณะหมดแรงก็พบพ่อว่ายน้ำมาช่วยท่ามกลางน้ำที่เย็นเฉียบแล้วพอคนช่วยพ่อครัวขึ้นมาได้พ่อครัวก็แน่ใจว่าตัวเองรักพ่อมากและรักไม่มีเปลี่ยนแปลงซึ่งพอเราจบลาฟที่กินเสร็จก็ไปนั่งข้างๆแล้วซบอกพ่อครัวพ่อครัวเลยร้องเพลงกล่อมเขาโดยที่ด้านนอกนั้นมีรถตำรวจมากมายกำลังขับเข้ามายังบ้านพักคนชราแห่งนี้เพียงแต่ลาฟไม่สนใจเรื่องเหล่านั้นอีกแล้วพร้อมหลับคาอกพ่อครัวด้วยความสบายใจสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของลาฟที่ทำตัวกลางเพื่อแสดงความเป็นชายออกมาทางที่โหยหาความรักพอถูกพ่อทิ้งไปตั้งแต่ยังเด็กจนวันหนึ่งเขาได้ไปรู้จักลัทธิแมนโดรมที่มีเป้าหมายคือทวงอำนาจของผู้ชายกลับขึ้นมาจากผู้หญิงโดยการสลัดผู้หญิงทิ้งซึ่งพอเขาได้เข้าไปในลัทธิแรกๆก็รู้สึกดีแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจกลับไปดูแลแฟนสาวที่กำลังท้องแก่ทว่าพอโดนแฟนทิ้งให้อยู่กับลูกกอดใจสลายเลยหันไปทำสิ่งแย่ๆจนถูกจับกลุ่มในที่สุดก็จบแล้วนะครับกับหนังแมนโดรมหนังได้คะแนนจาก IMDB 4.8 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ